สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกบล็อกนะฮะวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายกับไร่สตรอเบอรี่เฟิร์มเฟมนะฮะตั้งอยู่ที่ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทางขึ้นดอยแม่สลองติดกับไร่ชาฉุยฟงติดกับที่เที่ยวต่างๆเป็นอีกเส้นหนึ่งที่แหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมีร้านคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ไร่สตรอเบอรี่ที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เหมาะสำหรับมาถ่ายรูปสวยๆเดินชิวๆช้าๆเก๊กท่าแบบว่าหาท่าที่ตัวเองเลิศที่สุดเลิศสวยที่สุดเลยนะฮะหาจุดตรงนั้นแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็อัพลงโซเชียลมีเดียให้คนกดไลค์กดแชร์รับรองว่ายอดไลค์ยอดแชร์เนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านไม่ต่ำกว่าล้านเลยนะฮะการันตีด้วยดอกไม้สีชมพูหลากหลายสีสันที่ปรากฏเบ่งบานอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราณตรงนี้นะครับผมมันเป็นไร่สตรอเบอรี่ให้เรามาเก็บด้วยแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากมีเป็นซุ้มคล้ายๆกับโดมที่สร้างด้วยฟางแล้วก็จะเป็นไม้มันจุดถ่ายรูปเยอะต้องพูดว่าแต่ละจุดแต่ละที่ของที่เขาวางไว้เนี่ยมันค่อนข้างสวยเขากับดอกไม้สีสันต่างๆที่สวยงามรู้สึกมหัศจรรย์งดงามแล้วก็มีพลังมากๆที่มาเดินแบบชิวๆช้าๆท่ามกลางหมู่มวลพฤกษาแล้วก็เสียงผึ้งที่เสียงลมเสียงผึ้งแล้วก็หอมกลิ่นดอกไม้อ่อนๆนะเชียงรายเมืองดอกไม้มาเที่ยวช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยดอกไม้มีถึง2ที่แล้วก็ตามดอยต่างๆแบบนี้แล้วก็ตามที่ประชาชนจัดให้เที่ยวอีกเยอะมากเหมาะสำหรับมาเที่ยวจริงๆเชียงรายเดี๋ยวเราเดินชิวๆช้าๆแล้วก็คุยกับเจ้าของแล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตให้มีพลังแล้วก็มีความสุขอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้แหละนะฮะพอชีวิตของเราก็เสพความสุขไปเรื่อยๆเราจะอยากมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะครับเราเอามอเตอร์ไซค์จอดไว้ตรงนี้นะครับที่ด้านหน้าบริเวณไร่สตรอเบอรี่เฟิร์มเฟนนะฮะตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายดูบรรยากาศซะก่อนเก็บเองในสวนขีดละ50บาทเจ้าวิธีเก็บใช้กรรไกรตัดเฉพาะลูกสีแดงเลือกให้ดีก่อนตัดแล้วห้ามทิ้งห้ามตัดดอกห้ามเก็บชิมในสวนติดต่อพนักงานคือก็มีตัดเองด้วยนะฮะตรงนี้เราก็จัดสวนโอเคไหมสตรอเบอรี่นะฮะสตรอเบอรี่มีสะพานไม้ไผ่ให้เดินเที่ยวด้วยตรงนี้แล้วก็หุ่นไล่กาบรรยากาศดีนะเนี่ยไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่ขนาดเรามาช่วงบ่ายแล้วยังถือว่าโอเคอยู่เดินไปเรื่อยๆนะฮะบริเวณไร่สตรอเบอรี่นะฮะพร้อมมาในช่วงฤดูหนาวบรรยากาศดีๆก็จะได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้แหละคือสตรอเบอรี่อันนี้ดอกผักเซียนฝรั่งนะครับสีชมพูมันจะเป็นช่ออย่างนี้ให้ความสวยงามได้ยินเสียงดนตรีเข้ามาด้วยอันนี้จะเป็นจุดแวะพักเหนื่อยเขาดอกไม้นั่นเลยค่ะอันนั้นหนูเป็นคนทำหมดเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่เจ้าของเนี่ยยังเด็กอยู่เลยเนี่ยใช่ป่ะอายุ29แล้วค่ะ29แล้วใช่ไหมเปิดทุกปีไหมเนี่ยอ๋อพี่ผ่านมาก็เจอตลอดเลยส่วนเนี้ยเนาะอันนี้180ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็ช่วยกันนะเนาะอันนี้ไอเดียดีมากเลยอ่ะหนูคิดเองเหรอเป็นเด็กเล่นเกมว่าดูในเกมอ๋อเอออันนี้ตรงนี้สวยเนาะเดินถ่ายรูปเนาะอ๋อตรงนั้นจะสวยสุดเนาะค่ะดอกไม้จะสวยค่ะมาเจอน้องเฟรมน้องอะไรนะอ๋อชื่อนุชค่ะแต่ว่าเฟิร์มเฟรมนี่เป็นชื่อของบริษัทของแฟนอ๋อโอเคเก่งมากสู้ๆครับผมแวะมาเที่ยวก็เลยมาดูหน่อยมาหาน้องได้เนาะมาถ่ายรูปฟรีอะไรฟรีหมดเลยแล้วก็หน้าร้านก็จะมีอุดหนุนด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บเองก็ขีดละ50บาทถ่ายรูปตรงนั้นก็ฟรีใช่ไหมครับค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เดินไปถ่ายตรงนั้นนะค่ะใส่หมวกกันครับเราต้องคอยเปลี่ยนมาเรื่อยๆใช่ไหมอ๋อเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะไม่งั้นมันจะต้นนี้เป็นโรคเนี่ยเราต้องไปกองไว้เราจะได้ฉีดสารเคมีอะไรให้เขาอันนี้ปลูกช่วงไหนถึงจะได้เก็บอ่ะครับสตรอเบอรี่เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนค่ะอ๋อเดือนกันยาอันนี้เดือนตุลาพี่กันธันวา3เดือนค่ะก็คือได้เก็บตั้งแต่พฤศจิกาไปปลายต้นธันวาแล้วค่ะแต่ว่ามันจะออก2งวดงวดแรกก็คือธันวาแล้วก็ออกแล้วก็ลูกค้าเก็บช่วงก่อนนี่จะเยอะกว่านี้นะคะอันนี้คือใกล้จะหมดรุ่นแล้วทีนี้
พอหมดรุ่นนี้ดอกก็จะไม่ออกละอีกประมาณครึ่งเดือนก็จะออกดอกงวดใหม่ออกมาพองวด2เนี่ยจะออกเยอะมากเพราะว่าต้นเขาจะใหญ่มากอ๋ออันนี้งวดแรกไปแล้วใช่ค่ะงวด2ต้องหลังปีใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะประมาณวาเลนไทน์อะค่ะจะออกเยอะแล้วลูกค้าอยากเก็บคนละกี่กิโลก็ได้หมดใช่ไหมคนที่มาช่วงมกราคมกุมภาจะได้เก็บเลยใช่ค่ะก็คือมกราคมกุมภาก็พอมีให้เก็บแต่จะน้อยกว่าก็คือไม่เต็มที่เท่าไหร่ขอโทษค่ะประมาณธันวามกราเนี่ยจะไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่ามกราจนถึงกุมภาจะเยอะมากคือเก็บได้เท่าไหร่ก็ได้ไงค่ะใช่ไหมต้องมาช่วงนั้นพอดีเนาะหลังปีใหม่เที่ยวได้ไม่มีโควิดใช่ไหมไม่มีค่ะปลอดภัยอยู่ในที่โล่งแบบนี้มันถ้าเชื้อมันออกมาคือแป๊บเดียวตายแล้วแล้วก็เราไม่ได้อยู่ใกล้กันค่ะแต่ถ้าเป็นที่ล่มปิดอะไรเงี้ยก็คืออันตรายแต่ที่นี่คือมันโล่งมากปลอดภัยเนาะแล้วส่วนหนูตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยสวนอยู่อำเภอแม่จันตำบลป่าซางค่ะก่อนที่จะถึงไร่ชาฉุยฟงค่ะถ้าใครมาเที่ยวไร่ชาฉุยฟงก็แวะได้ค่ะอ๋อจะเด่นเป็นเด่นเลยเนาะค่ะอยู่ข้างซ้ายมือเนี่ยเฟิร์มแฟร์อะไรนะชื่ออะไรนะเฟิร์มเฟรนด์สตรอเบอรี่เฟิร์มเฟรนด์สตรอเบอรี่แต่ว่าเพื่อนที่มั่นคงค่ะอ๋อเฟิร์มเฟรนด์ค่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะตรงนี้นะครับที่น้องบอกว่าจะถ่ายรูปสวยหน่อยเพราะว่ามันจะมีชิงช้าแล้วก็มีซุ้มให้นั่งแล้วก็มีดอกไม้ดอกคอสมอสนะฮะมีหุ่นไล่กา2ตัวตัวผู้กับตัวเมีย น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็นี่ๆๆมันจะเป็นซุ้มอย่างเงี้ยที่มันสวยคือผ้าที่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมานั่งถ่ายรูปตรงนี้แหละเราจะเดินไปได้ไหมมันจะเจ็บนี่เป็นดอกผักเสี้ยนฝรั่งที่น้องๆเขาหว่านไว้นะฮะแล้วก็ดอกคอสมอสดอกปอเทืองที่สวยคือดอกนี่แหละดอกคอสมอสเพราะว่ามันจะเป็นสีชมพูสีขาวสีม่วงมันจะให้ความรู้สึกสดชื่นสีหวานแหววนะฮะเนี่ยดอกคอสมอสสวยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมไหมนะกลิ่นหอมอ่อนๆนะฮะเฟิร์มเฟรนนะฮะไล่สตรอเบอรี่เฟิร์มเฟรนย้ำอีกครั้งหนึ่งอ๋อน้องเขาหว่านผักปลูกผักด้วยนี่แถวเนี้ยฝั่งนี้ก็จะมีไล่เป็นไล่กระโพดแล้วก็อันนี้สวยเนี่ยผ้าไอเดียเขาดีเขาเอาผ้ามาโบกสะบัดพัดอยู่ตรงนี้ถ่ายรูปสวยมาตอนเช้าๆอ่ะเนี่ยมานั่งชิงช้าตอนเช้าๆโอ้ตรงนี้ดูซุ้มเออไอเดียดีเนี่ยเขาทำยังไงไปดูก่อนนี้ไอ้ฟางมัดนี่ได้อยู่อ๋อเขาทำมัดอย่างนี้คล้ายๆล่มอะนะฮะเออนี่ไอเดียดีตรงเนี้ยต้องยอมรับไอเดียของร้านนี้นะฮะก็คือว่าเขาจัดได้โอเคดูแลดูแบบมืออาชีพมากๆเลยข้างหลังก็จะเป็นซุ้มผ้าที่เวลาโดนลมก็จะพัดโบกสวายแล้วก็ดอกไม้สีชมพูสีขาวของดอกคอสมอสดอกปอเทืองตัดกับสีเหลืองของดอกปอเทืองแล้วก็ดอกทานตะวันแล้วก็ดอกผักเสี้ยนฝรั่งโอเคเลยนะยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกมีความสุขมากเพราะมันอบอวลไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวขนาดเรามาช่วงแดดจ้าเลยประมาณสักเที่ยงวันเที่ยงตรงนะครับแต่ยังไม่ร้อนนะผมว่ายังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เลยแต่ว่าช่วงเช้ากับตอนเย็นเนี่ยน้องบอกว่าคนเยอะเพราะคนเขาจะกลัวแดดกันนะเพราะว่าแดดมันจะส่องแบบนี้เยอะไปหน่อยนะก็เป็นอีกจุดนึงของอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายที่น่าจะมาถ่ายรูปสวยๆเก๊กท่าสวยๆแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียอวดเพื่อนฝูงให้คนกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ผมว่าโอเคเลยเหมาะมากสำหรับการอวดตัวตนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็โพสต์มาลงไปในตระกูลโซเชียลมีเดียทั้งหลายรับรองว่ายอดแชร์เยอะแน่นอนแล้วจะมีคนถามเลยถ่ายที่ไหนที่ไหนนะฮะจุดตรงนี้แหละโอเคสุดครับมาเที่ยวเชียงรายแวะมาที่อำเภอแม่จันก่อนจะขึ้นดอยแม่สลองก่อนจะแวะไล่ชาฉุยฟงก็แวะมาถ่ายรูปมาเช็คอินสวยๆมาหาจุดมุมที่ทางร้านจัดไว้ให้เรานะฮะดอกคอสมอสดอกปอเทืองสีเหลืองดอกทานตะวันแล้วก็เก็บสตรอเบอรี่ที่นี่ผมว่าโอเคเลยแหละนะฮะเงียบสงบไม่วุ่นวายอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดอกไม้อยู่กับสิ่งสวยงามอย่างเงี้ยก็ทำให้จันลงใจอย่างมีชีวิตยืนยาวขึ้นอย่างมีความสุขขึ้นนั่นเองนะครับฝากเชียงรายด้วยนะฮะมาเที่ยวกันนักๆมาเที่ยวกันหลายๆเน้อวันนี้ลาทุกท่านแล้วที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับ
้